بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولياللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهท่านประธานโครงการท่านพี่น้องมุสลิมีนและมุสลิมาที่รักทั้งหลายครับฟังศาสนากันนี่เบื่อไหมจริงนะออกมาฟังแล้วเนี่ยไม่เบื่อนะพี่น้องครับเสียสละเวลามาฟังศาสนาเนี่ยแล้วก็จำเอาความรู้ที่ผ่านท่านนบีเนี่ยท่านนบีเคยขอดุอาเอาไว้ขอดุอาคนที่เรียนซุนนะเรียนหะดีษเนี่ยแล้วก็เมื่อเรียนแล้วท่องให้จำไม่ต้องเยอะหนึ่งฮะดีสเนี่ยแล้วนำเอาไปสอนต่อไปบอกต่อนบีขอดุอาไว้เมื่อ 1,400 ปีบอกว่านับดรอลลอฮุโอ้อัลลอฮ์เรียกว่าอัลลอฮ์จ๋าโปรดประทานความสดชื่นหน้าตาสดชื่นหรือร่างกายสดชื่นให้แก่คนที่ท่องจำหะดีษของท่านนบีที่ท่านนบีสอนเนี่ยนะจำเอาไว้แล้วก็นำมาไปสอนต่อขอดุอาให้คนคนนั้นเนี่ยมีหน้าตาให้ร่างกายของเขาหัวใจของเขาสติปัญญาของเขามีแต่ความสดชื่นนบีขอถูกใจไหมทำไมนบีต้องขอเผื่อพี่น้องเคยนึกไหมทำไมนบียังขอเผื่อคนที่มาเรียนซุนนะเนี่ยเพราะคนที่มาเรียนซุนนะเนี่ยถูกอะไรครับถูกตำหนิไม่มีใครชมหรอกคนชมมีไหมนี่น้อยมากพี่น้องคนใกล้จะตายแต่ชมคนริมบ้านเนี่ยไม่มีใครชมเลยพี่น้องเมื่อไม่มีใครชมก็มีคนตำหนิพอถูกตำหนิแล้วใจเป็นไงท้อได้ไหมท้อแต่พวกเรานี่เดี๋ยวนี้มันเก่งแล้วเนี่ยไม่ท้อแล้วเมื่อก่อนนี่ใหม่ๆนี่ท้อได้ไหมท้อฉะนั้นที่เราไม่ท้อเนี่ยเพราะนบีขอดุอาเอาไว้นะเพราะว่าเมื่อเช้านี่มีคนโทรศัพท์มาคุยกับผมมาถามเรื่องศาสนาเขาบอกเขานี่มีอยู่บ้านเดียวในหมู่บ้านที่สนใจศาสนาและชาวบ้านเนี่ยเริ่มมองหางตาเลเขาเรียกว่าเลอัลลอฮฺอักบัรไม่มีใครอยากจะคุยด้วยเขาบอกพวกคณะอะไรเขาเล่าก็เราก็สงสารนะเพราะว่าคุณอดทนไหวไหมล่ะ
ก็บอกไหวครับเอาอดทนต่อไปพี่น้องหัวข้อที่จะพูดวันนี้เนี่ยตั้งกันเก่งน่าดูเลยนะมุสลิมกับการบริหารจัดการทรัพย์สินเหมือนกันนั่งคุยกับคนรวยเนี่ยพี่น้องเรานี่คนกี่โลกเอาสองโลกกันแล้วกันนะว่าโลกที่หนึ่งมันผ่านมาแล้วขณะนี้เนี่ยโลกดุนยากับโลกอะไรอาคิเราะห์พี่น้องทราบไหมวันที่อัลลอฮ์สร้างโลกดุนยาใบนี้มาเนี่ยโลกดุนยาใบนี้เนี่ยมีสิ่งที่สำคัญที่มนุษย์สร้างไม่ได้หนึ่งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ชั้นฟ้าแผ่นดินกลางวันกลางคืนมนุษย์แล้วก็สัตว์แล้วก็ที่อยู่ในมหาสมุทรในทะเลทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเมื่ออัลลอฮ์สร้างโลกดุนยาใบนี้มานะครับสร้างทั้งหมด 7-8 รายการเนี่ยใหญ่ๆหมดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสร้างมนุษย์มาเนี่ยเป็นสิ่งถูกสร้างจะว่าสัตว์มันก็แรงไปนะเป็นสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดคือมนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างเรียกว่าสิ่งมักลูกที่ประเสริฐที่สุดคือมนุษย์เมื่ออัลลอฮ์ตะอาลาสร้างสรรพสิ่งทั้งหลาย 7-8 รายการเนี่ยอัลลอฮ์ก็ตีราคาเนี่ยให้ใครมาตีให้ท่านนบีเนี่ยมาตีราคาแทนอัลลอฮ์ราคาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนชั้นฟ้าแผ่นดินมนุษย์แล้วก็สัตว์ทั้งหมดนี่ตีราคารู้ไหมตีราคาเท่าไหร่ถ้าหากว่าโลกดุนยาใบนี้มีราคาเท่ากับปีกยุงนึกถึงภาพสิปีกอะไรปีกยุงนี่ใครตีราคาเนี่ยอัลลอฮ์ตีราคาให้ใครมาตีราคาให้ท่านนบีมุฮัมมัดเพราะเป็นบุคคลตัวแทนของอัลลอฮ์คนเดียวบนโลกดุนยาใบนี้ในยุคปัจจุบันนี้ตีราคาว่าถ้าหาว่าโลกดุนยาใบนี้นี่นะมีราคาเท่ากับปีกยุงอัลลอฮ์จะไม่อนุญาตให้คนที่ไม่เอาอิสลามไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอซูลไม่เอาอัลกุรอานไม่เอาสุนนะนบีไม่เอาอัลกุรอานนี่นะฉันจะไม่ให้เขาดื่มน้ำแม้แต่อึกเดียวนี่แสดงว่าอัลลอฮ์สร้างโลกดุนยาใบนี้มาเนี่ยอัลลอฮ์ตีราคาแล้วไม่มีราคาใช่หรือไม่ใช่วันนี้คนจะวิ่งหาดุนยาคือต้องครับมีอุลามะเขาสอนเขาแนะนำให้ดีก็ว่าตัวแทนดุนยามีอยู่4รายการตัวแทนดุนยานี่นะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ชั้นฟ้าแผ่นดินมนุษย์แล้วก็สัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยตีราคาแล้วเนี่ยปีกยุงดีกว่าทีนี้ตัวแทนดุนยามีอยู่4อย่างพี่น้อง1เงินทรัพย์สินตัวแทนดุนยาคือทรัพย์สิน 2. ชื่อเสียง 3. เกียรติยศ 4. ตามอะไรตำแหน่งนี่จะเลือกตั้งวันที่24ที่ทั้งเกียรติมาตำแหน่งจะมาชื่อเสียงจะมาโอ้เดี๋ยวไปน้องเดี๋ยวก็ดูสิครับนั่งอยู่ที่บ้านจะได้ไหว้ไม่ไหวสวัสดีครับบางคนก็หวัดดีครับบางคนก็หวัดดีครับหลายท่าเลยพี่น้องจะท่านคนที่วิ่งหาปัจจัย4ปัจจัยเนี่ยพูดง่ายๆก็วิ่งหาปีกอะไรวิ่งหาปีกยุงพูดอย่างนี้โอ้โหแรงไปอีกแล้ววิ่งหาปีกยุงของที่มีค่ามากกว่าปีกยุงพี่น้องทราบไหมมีอะไรบ้าง
ของที่มีค่ามากบนอยู่บนดุนยานี่มากกว่าปีกยุงเลยอัลอีมานนี่ไงพี่น้องราคามันอยู่ตรงนี้อัลอีมานอัลอิสลามอัลกุรอานอัสซุนนะตักวายากีนอิห์ซานอิคลาส7 8ข้อพี่น้อง1อัลกุรอาน2อิสลาม3อีมาน4ตักวา5ยากีน6อิห์ซาน7อิคลาสแปดสุนนะนบีอัลลอฮ์นี่เป็นของที่มีค่าทั้งหมดที่โลกดุนยาใบนี้อยู่ได้เพราะอีมานกับตักวากับอิคลาสกับอัลอิสลามกับอัลกุรอานและสุนนะนบีเท่านั้นพี่น้องกะบะเป็นตัวประคองโลกเอาไว้นมาของท่านพี่น้องนมาของมุสลิมทั่วโลกที่ยืนนมาเนี่ยที่ตักบิดนมาดวันละห้าเวลาแล้วเก็บนมาดสุนนงสุนัตนั้นนี่ประคองโลกเอาไว้อัลกุรอานประคองโลกเอาไว้สุนนะนบีประคองโลกเอาไว้อิคลาสความบริสุทธิ์ใจที่เรามีต่ออัลลอฮ์ประคองโลกเอาไว้ไม่ให้โลกใบนี้หมดอายุไวขึ้นพี่น้องแยกออกหรือยังระหว่างปีกยุงกับไม่ใช่ปีกยุงแยกออกยังน่าจะแยกออกแล้วนะฉะนั้นใครก็ตามถ้าวิ่งหาเงินหาชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศและไม่เอาอิสลามคนนั้นวิ่งหาปีกยุงใช่หรือไม่ใช่แต่ถ้าหากว่าวิ่งหาอีมานด้วยตักวายากีนอิฮซานอิคลาสุนนะนบีอัลกุรอานโอ้โหพี่น้องไอ้ปีกยุงนี่มาช่วยประคอง 5-6 รายการนี้ให้เจริญดีหรือไม่ดีอัลลอฮุอักบัรฉะนั้นอย่าหาปีกยุงอย่างเดียวถ้าหาปีกยุงอย่างเดียวนั้นอัลลอฮฺอักบารโลกใบนี้ไม่มีบรักัตนี่พวกเราที่มานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้หาปีกยุงใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่หาอีมานใช่ไหมหาตักวาหายากีนหาอิยาซานอิคลาสอัลกุรอานและสุนนะของท่านนบีนี่มาจากชั้นฟ้าทั้งหมดเลยเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบพี่น้องเคยสังเกตไหมนี่พรุ่งนี้ผมจะสอนตัฟซีรนะมาถึงซูเราะห์อังกะบูตแปลว่าอะไรแมงมุมผมน่ะเตรียมไว้แล้วผมจะสอนพรุ่งนี้เอามาเล่าก่อนวันนี้สัตว์ในโลกนี้แพะแกะวัวควายเป็ดไก่ที่อัลลอฮ์สร้างมานี่นะมีริสกีของมันอัลลอฮ์จัดให้หรือไม่จัดอัลลอฮ์จัดให้คนอัลลอฮ์จัดให้ริสกีไหมรู้เปล่าเริ่มจัดริสกีให้คนตั้งแต่เมื่อไรตั้งจะอยู่ในท้องของมารดาตอนนี้อายุผมมีเท่าไหร่อีก25ปีจะครบ100ตั้งอยู่ในครรภ์มารดาอัลเลาะห์จัดริสกีให้แล้วให้4รายการพี่น้องอะไรบ้างรู้มั้ยริสกีเครื่องยังชีพเนี่ยได้เท่าไหร่จัดให้แล้วรู้ตัวไหมไม่รู้ตัวสักนิดนึง2วันตายวันหมดอายุทุกคนวิ่งกลัวความตายกันหมดหนีรอดไหมล่ะ จะตายยังไงให้สง่างามมาเรียนอิสลามถ้าอย่างนั้นเราตายแบบเป็ดไม่เอาตายแบบอิสลามแบบตายแบบนบีที่อัลลอฮ์พอใจต้องตายอย่างนี้ข้อที่3อาชีพเห็นไหมทุลงมาอัลลอฮ์ให้อาชีพทุกคนทุกคนแล้วข้อที่4เนี่ยจะเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่ว
อัลลอฮ์ให้สองอย่างนะให้เราเลือกเอาเนี่ยวันนี้ที่พี่น้องที่มานั่งอยู่ตรงนี้ต้องการจะเป็นคนดีเราไม่ได้บอกว่าคนที่ข้างนอกมาใช่คนดีนะเขาก็ดีแต่สู้เราไม่ได้ใช่หรือไม่ใช่อย่าไปคุยเยอะเดี๋ยวก็หมั่นไส้เอาเอาคุยนิดนึงเด็กที่อยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยตอนเราอยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยเรากินอาหารริสกีของอัลลอฮ์นำมากี่ทางพี่น้องทราบไหมกินทางสายอะไรสายสะดือมีอยู่กี่ทางทางเดียวรอดหรือไม่รอดตายนี่ไม่ตายไม่มีใครตายเลยกินทางรกทางสะดือสายทางเดียวนะเห็นดิ้นอย่างสง่างามนอนแบบสง่างามไม่เคยบ่นสักแอะหนึ่งมะหิวไม่มีตัวลองมากินอาหารกินริสกีของอัลลอฮ์ทางไหนทางสะดือกี่ทางทางเดียวน่าคิดนะนี่อัลลอฮ์ให้คิดอัลลอฮ์ให้อ่านกุรอานให้เราคิดคิดปัญญาเวลาเราลูกคลอดออกมาตัดอะไรก่อนตัดริสกีก่อนเลยเห็นยังริสกีที่ดูทุกวันพอคลอดปั๊บตัดปุ๊บร้องเลยว้าเอาอะไรมาแทนน้ำนมมาเห็นยังครับใครดูแลใครไม่นึกถึงอัลลอฮ์บ้างเหรอไม่นึกถึงท่านบ้างเลยพอทานนมไปได้ระยะหนึ่งมีกล้วยมาอีกแล้วกล้วยนำว่าอย่างดีอัลลอฮฺอักบัรเดี๋ยวก็มีนู่นมีนี่มีนั่นพออัลลอฮฺให้เกิดมาอยู่บนโลกดุนยาอัลลอฮฺให้ริสกีมาอยู่สองทางทางฮารอมกับทางฮาลาลเลือกให้เลือกเอานี่จะเข้าเลือกแล้วไอ้ทรัพย์สินของคุณเนี่ยการแสวงหาริสกีเนี่ยมีอยู่สองทางใช่หรือไม่ใช่ตอนอยู่ในท้องนะมาทางเดียวพอคลอดออกมาปั๊บตัดริสกีก่อนเอาจากนี้มันมีฮาลาลกับฮารอมแล้วบางคนพูดว่าฉันต้องเอาสองทางเลยคนที่พูดมาเอาสองทางเนี่ยถูกหรือผิดผิดซื้อหวยก็เอาเล็ตลอตเตอรี่ก็เอาการพนันก็เอาของฮารอมหรือฮาลาลนั่นน่ะฮารอมหมดเลยก็ทำไมเลือกล่ะครับเพราะเขาไม่แคร์เขาไม่ได้นึกมาตอนอยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยฉันกินอาหารผ่านสายสะดือฉันยังอยู่ได้เลยน่ะทางเดียวนะพอมาอยู่บนโลกดุนยาอัลลอฮ์ให้เอาของฮาลาลอย่างเดียวนะโอ้น้อยไปอัลลอฮ์ทางเดียวน้อยไปมันต้องกินสองทางฮารอมด้วยแล้วก็ฮาลาลด้วยอัลลอฮ์กินของฮารอมเนี่ยก็กินของฮาลาลด้วยนี่เลือกเอาสองทางเลยนะคนนี้ฉลาดหรือไม่ฉลาดโง่หรือฉลาดเห็นไหมเป็นน้องเห็นยังครับนี่ถ้าพวกเราฉลาดกันหมดนะลอตเตอรี่ขายไม่ออกพี่น้องครับการแสวงหาริสกีเนี่ยต้องแสวงหาริสกีในทางที่อะไรฮาลาลอย่างเดียวเอาถามท่านพี่น้องถ้าเจอเงินหล่นหมื่นหนึ่งเก็บหรือไม่เก็บถามเก็บหรือไม่เก็บฮารอมหรือฮาลาลนี่วันนี้พอพูดคำนี้ได้เพราะฟังศาสนาใช่หรือไม่ใช่
อัลลอฮุอักบัรนี่ผมนี่น้ำตามันไหลเพราะว่าไปทำตามมาก็เปิดน้อยๆได้นี่แต่หากว่าไม่เช็ดตาเนี่ยอัลลอเจอเงินหล่นหมื่นหนึ่งเก็บหรือไม่เก็บนี่สาวว่าค่อยยังชั่วหน่อยแสงไม่เข้าตาไม่อยากจะใส่ไปเนาะแต่จำเป็นตกลงว่าเจอเงินที่สวนหลวงรอเก้าหรือจะสวนหลวงรอ10ก็ตามเนี่ยหรือรอ8ก็ได้เอาเก็บหรือไม่เก็บมั่นใจไม่เก็บนะถ้าเก็บพับต้องไปประกาศเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยเป็นภาระไหมจะไม่เก็บก็เสียดายบางคนว่านี่ริซกีอัลลอฮ์ลอยมาให้ไม่เก็บมันก็โง่น่ะสิพี่น้องจะเก็บไม่เก็บอัลลอฮ์พี่น้องเห็นยังครับพอเก็บพับเป็นภาระทันทีต้องประกาศนะแล้วก็ประกาศนะจนกว่าเจ้าของเขาจะมาใช้เวลา1ปีถ้า1ปีไปแล้วเนี่ยถ้าเราจนเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เงินส่วนนี้ได้แต่อุลามะแนะนำว่าอย่าไปเอาเลยไปให้สุราเขาเถอะไปให้มัสยิดเถอะถ้าไม่มีที่ยอดก็ไปให้เด็กกำพร้าศาสนุปถัมภ์ที่ของเคสก็แล้วกันนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์พี่น้องพี่น้องการแสวงหาริสกีของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นงานที่ประเสริฐนะคำว่าริซกีนี่มันไม่ใช่ถือว่าทรัพย์สินนี่มันไม่ใช่เม็ดเงินอย่างเดียวความรู้นี่ก็เป็นทรัพย์สินทางปัญญาความรู้ทางอะไรนะทางปัญญาที่พี่น้องที่มานั่งเรียนกุรอานเรียนหะดีษเนี่ยอัลลอฮ์มหาทรัพย์สินทางปัญญาหมดเลยพี่น้องทำให้เราหูตาสว่างขึ้นหรือไม่ใช่สัตว์ในโลกนี้เวลามันจะไปไหนมาไหนมันแบกอาหารไปหรือเปล่าเห็นไหมแพะแบกอาหารไหมบัฟฟาโลควายแบกอาหารไหมวัวแบกไหมในกุรอานอัลลอฮ์พูดเอาไว้วะกาอัยมินดาบัดินมีสัตว์จำนวนมากบนโลกใบนี้เนี่ยนะลาตะฮ์มิลริซกฮาสัตว์เหล่านี้ไม่เคยพาเสบียงไม่เคยหิ้วเสบียงพาติดตัวไปเห็นยังครับแล้วใครเลี้ยงอ่ะอัลลอฮ์เห็นยังครับนี่อัลลอฮ์พูดในกัมภีร์กุรอานให้เรานึกให้เราใช้ปัญญานี่ผมไปยะลามาผมกลับมาเมื่อวานซื้อนี่ไปพูดศาสนานี่แหละพี่น้องที่นั่นมีคนเรียนซุนนะเยอะมุสลิมะเรียนมากกว่าผู้ชายผมถามว่าทำไมมุสลิมะจึงเรียนซุนนะมากกว่าผู้ชายอ่ะก็ผู้ชายไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับนกเขาหน้าแตกไหมล่ะพี่น้องมุสลิมะเรียนศาสนานี่มันทำให้ครอบครัวมีบรรยากาศนะเพราะว่ามุสลิมอยู่ใกล้ชิดใครอยู่ใกล้ชิดกับลูกคุยกับลูกอยู่บ่อยๆคุยกับหลานบ้างเหลนบ้างอะไรบ้างท่านผู้หญิงต้องเรียนศาสนาเยอะๆพี่น้องแพะแกวัวควายนี่เวลาจะไปไหนมาไหนไม่ต้องพาเสบียงคนก็มาจะพาเสบียงนะอัลลอฮ์จัดสรรให้หมดเลยนะครับแต่มีอยู่3รายการพี่น้อง
อันนี้ยกเว้นนะมีอยู่3รายการนะชอบสะสมมีสัตว์อยู่3รายการอัลเลาะห์เพราะว่าสัตว์นี่มันแสบ1มนุษย์คนอันอินซานมนุษย์เนี่ยชอบสะสมใช่หรือไม่ใช่2หนูนี่ชอบสะสมเรามนุษย์กับมาตาแล้วก็หนูแล้วก็มด ant มดหนูคน3รายการนี้ชอบสะสมหนูนี่พี่น้องครับสะสมเสบียงของมันริสกีของมันอยู่ในรูมดก็เหมือนกันพี่น้องพอหน้าร้อนเนี่ยมันหาเสบียงเอาไว้แล้วสะสมไว้ในรูพอหน้าหนาวมันไม่ออกข้างนอกนั่นมันจัดสรรริสกีของมันไหมดีหรือไม่ดีมนุษย์นี่สิพี่น้องเอ้ยสะสมริสกีเยอะมากในตู้เย็นไปเปิดดูสิกิน7วันไม่หมดใช่หรือไม่ใช่อัลลอฮ์จะขอให้รวยมากกว่านี้อีกหน่อยได้ไหมนี่ขนาดมีแล้ว7วันนะอัลลอฮ์จะฉันครอบครัวฉันจนเหลือเกินยาอัลลอฮ์ขอให้รวยมากกว่านี้มีเงินเท่าไหร่3ล้านอัลลอฮ์เพิ่มอีกหน่อยได้ไหมยกเว้นคนที่มีศาสนาเท่านั้นเองคนที่มีอีมานมีตักวามียากีนมีอิยาซานมีอิคลาสมีอัลกุรอานมีซุนนะห์นบีประคองตัวอยู่คนเหล่านี้จะไม่งกในทรัพย์สินบุคคลตัวอย่างใครท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลตัวอย่างครับพี่น้องผมเล่าให้ฟังนิดนึงไซดีนาอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นใครครับพี่น้องไซดีนาอุมัรเป็นใครเป็นซอฮาบะห์เป็นชาวซะลัฟแล้วก็เป็นอะไรอีกเป็นคอลีฟะห์คนที่2หลังจากท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุไซดีนาอุมัรเนี่ยตอนอายุเยอะๆก็มีคนเข้ามามีคนมาบอกว่าท่านเอ้ยท่านนี่นะแก่แล้วท่านนี่แก่แล้วใช้ชีวิตอิสระไม่ต้องไปเคร่งคัดอยู่กับหลักการที่ท่านนบีมุฮัมมัดสอนหรอกโอ้โหสอนดีเนี่ยแก่แล้วอย่าไปเคร่งคัดกับหลักการที่ท่านนบีมุฮัมมัดนำเอามาสอนเลยให้ทิ้งหลักการไปเถอะอย่าไปเคร่งคัดกับหลักการอะไรเลยแล้วก็มีคนชายสักคนหนึ่งนอนที่นอนหนาๆ นิ่มๆแล้วใช้ชีวิตแบบอร่อยๆไปเลยเพราะใกล้จะตายแล้วไอ้คนที่แนะนำคนนี้เป็นยังไงอัลลอฮ์นี่มันแนะนำให้คนหลงทางใช่หรือไม่ใช่ไซนาอุมัรตอบยังไงรู้ไหมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเอ่ยนบีก่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับอยู่บนดุนยานี้ก่อนตายฉันไม่เคยเห็นนบีกินอาหารวันละ2มื้อใครครับไซนาอุมัรพูดว่าฉันนี่นะอยู่กับนบีมุฮัมมัดมาหลายปีท่านนบีไม่เคยทานอาหารอิ่มวันละ2ครั้งเนี่ยไม่มีกินอาหารเนี่ยครั้งเดียวถ้ากินตอนเช้าตอนเย็นก็ไม่ได้ทานถ้าวันนี้กินตอนเย็นพรุ่งนี้เช้าก็ไม่ได้ทานกินอาหารวันละมื้อคนนั้นใครนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับพี่น้องถามว่าอย่างนบีมุฮัมมัดเนี่ยจะเอาข้าวสารมาตุนได้ไหมเอาเนื้อแพะมาตุนได้ไหมจะทำบุญเลี้ยงคนสักพันคนได้ไหมได้ท่านไม่เคยสะสมไม่เคยสะสมทรัพย์ขนาดมีทอง
มีภรรยามีภรรยาหลายคนมีภรรยาอยู่ท่านหนึ่งมีทองอยู่ประมาณบาทหนึ่งสมัยก่อนนั่นก็เยอะนะมีคนเอาทองมาให้มาฮาดียะให้มามอบให้นบีนึกถึงทองเนี่ยตอนนมาดอัสรีกำลังนมาดอยู่นึกถึงทองอยู่ที่ภรรยาพอนมาดอัสัดเสร็จท่านจะไม่เคยลุกจากนมาดนะนั่งที่ท่านมาดนั่นแหละประมาณ20นาทีชั่วโมงหนึ่งสอนศาสนาน่ะแต่วันนั้นพอให้สลามปั๊บลุกขึ้นเข้าห้องไปเลยไปสักพักหนึ่งก็กลับมานั่งต่อมีคนถามว่าท่านไปไหนมาท่านนบีก็เล่าว่าฉันกำลังนมาดอยู่นึกถึงทองที่คนเขาเอามาให้อยู่ที่ภรรยาฉันกลัวว่าทองนี้จะอยู่ที่บ้านฉันตลอดทั้งคืนเลยออกจากมัสยิดกลับไปบอกภรรยาบอกเธอจ๋าที่รักจ๋าเอาทองไปบริจาคเถอะชีวิตของท่านนบีมีทรัพย์สินมีเงินทองไม่เคยสะสมถ้าสะสมเขาเรียกมดทำตัวเป็นมดกับทำตัวเป็นหนูท่านพี่น้องมีเงินคนละเท่าไหร่มันต้องเล่าให้ผมฟังหรอกครับถ้าสะสมไว้ตลอดไม่จ่ายซะกาตเราไม่ต่างอะไรกับมดหรือไม่ก็หนูอยากเป็นมดเป็นหมู อยากจะเป็นมดหรือเป็นหนูอย่ายกมืออายเขาพี่น้องไม่มีครอบครัวใดในโลกที่บริจาคแล้วจนไม่มีครับไม่มีครอบครัวใดในโลกที่เป็นมุสลิมอีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อรอซูลแล้วก็ถูกลงโทษในกุโบไม่มีพี่น้องที่อาจารย์ยาฟัดพูดไปเมื่อกี้ผมมานั่งฟังแป๊บหนึ่งวาลาดุนซอลิฮุนยะดออูลาฮูลูกที่ซอลแลเนี่ยช่วยพ่อได้ลูกที่ซอลแล้วช่วยมะได้มะนอนอยู่ในกุโบพ่ออยู่นอนอยู่ในกุโบลูกที่ซอลแล้วนี่ช่วยขอดุอาอย่างเดียวเนี่ยนะอัลลอฮ์ลดโทษนะแล้วไปสะสมเงินทําไมพี่น้องทําไมไม่สะสมของที่ช่วยเราได้อ่ะบริจาคเยอะๆพี่น้องบริจาค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 คนที่บริจาคบางคนนี่ขี้เหนียวนะแม้แต่สลามก็ขี้เหนียวขี้เหนียวสลามอธิบายยังไงอัสสลามุอะลัยกุมฉันก็ไม่เคยให้ใครกลัวจะเสียฟอร์มเดินอยู่ในซอยตัวแข็งเป๊ะไม่มองซ้ายไม่มองขวาเดินเห็นคนก็ไม่สลามขี้เหนียวอะไรขี้เหนียวสลามขี้เหนียวยิ้มขี้เหนียวยิ้มมีไหมต้องให้เขายิ้มก่อนถึงจะยิ้มทีหลังอะไรล่ะอัลลอฮ์สร้างใบหน้ามาน่ะสวยก็สวยแต่ยิ้มไม่เป็นน่ะบึ้งบึ้งทำไมยิ้มเถอะพี่น้องยิ้มก่อนยิ้มกับคนเนี่ยยิ้มกับสามียิ้มกับภรรยายิ้มกับลูกยิ้มกับคุณพ่อยิ้มกับคุณแม่ยิ้มกับญาติพี่น้องทั้งหมดพี่น้องยิ้มกับเพื่อนบ้งเพื่อนบ้านพี่น้องทำตัวให้มันสง่างามสิพี่น้องให้สลามก่อนให้สลามก่อนมีเงินบริจาคบริจาคบริจาคพี่น้องฮะดียะฮะดียะวะกัฟวะกัฟทำบุญพี่น้องพี่น้องครับซอฮาบะห์นบีเนี่ยไซนาอุมมะห์ที่ผมแนะนำเมื่อกี้เนี่ยท่านให้เกียรติภรรยารู้เปล่าให้เกียรติภรรยายังไงพี่น้องภรรยาบ่นท่านก็มีเหมือนกันภรรยาบ่นสามีน่ะพวกเราก็มีไหมมีที่อัลลาติกไม่มีแถวบ้านผมนี่เยอะฮะคาริเบียนนี่ขอโทษที่พูดผิดภร
ภรรยาที่บ่นสามีมีไหมก็มีพี่น้องแต่อย่าบ่นเยอะสนาอุมัดนี่พี่น้องครับถ้าภรรยาบ่นๆเนี่ยพวกเราก็มีเรื่องนะอาจจะด่าบ้างอะไรบ้างแค่ยิ้มก็ให้อภัยอ่ะเพื่อนๆมาเห็นสนาอุมัดอยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นแม่ทัพสั่งทหารปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสั่งงานคนกลัวหมดแต่นั่งกับภรรยาภรรยาบ่นท่านนั่งฟังยิ้มเฉยก็ถามว่าเอ็งนั่งยิ้มได้ยังไงสนาอุมัดตอบว่าไงรู้ไหมฉันนึกถึงความดีของภรรยาฉัน4ข้อพี่น้องจำมันเคยจำหรือยังหรือผมจะบอกไปแล้วหลายเที่ยวแล้วนะ4ข้อมีอะไรบ้าง1ตั้งครรภ์อุ้มครรภ์แทนฉัน2เลี้ยงลูกแทนฉัน3ซักเสื้อผ้าให้ฉันใส่ข้อที่4จัดอาหารอร่อยๆให้ฉันได้ทาน4ข้อนี้อยู่ที่ภรรยาหมดเลยฉันภรรยาบ่นบ้างอะไรบ้างเชิญตามสบายนั่นคนมีศาสนาเห็นยังครับมีอีมานมีตักวามียะกีนมีอิซานมีอิคลาสมีอัลกุรอานมีซุนนะห์นบีเอานบีมาเป็นแบบในการดําเนินชีวิตพี่น้องอิสลามช่วยแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องเลยท่านนบีเล่าเองครับพี่น้องการแสวงหาริสกีต้องแสวงหาในทางที่กี่ทางดีเอาทางเดียวทางอะไรนะทางฮาลาลตอนอยู่ในครรภ์มารดากินอาหารกี่ทางทางเดียวมาอยู่บนดุนยานี่อัลลอฮ์ให้2ทางเลือกต้องเลือกทางเดียวเลือกในทางที่อะไรฮาลาลฮารอมอย่าไปเลือกพี่น้องนี่นบีเล่าเองนะครับพี่น้องว่ามีชายอยู่คนหนึ่งชายคนนี้นบีเล่าเองนะเขาเดินอยู่ที่ถนนเดินอยู่ที่ถนนก็จะยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาเนี่ยเขาก็ตกใจแล้วมีเสียงออกมาจากชานฟ้าเนี่ยอิสติจงเอาน้ำฝนเนี่ยไปตกในที่ของคนคนหนึ่งเอ่ยชื่อด้วยมีนบีเล่าเองนะครับนบีมุฮัมมัดเล่าเองนะมีชายคนหนึ่งเดินอยู่ที่ถนนแล้วมีเสียงออกมาจากหลังจากฟ้าผ่าได้ยินเสียงเป็นภาษาอาหรับเนี่ยบอกว่าให้พาก้อนเมฆฝนไปตกในที่ของคนคนหนึ่งแล้วเอ่ยชื่อด้วยท่านก็เดินมองก้อนเมฆไปไม่ลอย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 ท่านก็เดินตามก้อนเมฆไป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 เจอฝนกำลังตกสวนมีเขียวชอุ่มที่อื่นไม่ตกก็ไปตกตรงนั้นน่ะแล้วเอ่ยชื่อด้วยท่านก็ไปถึงก็ไปจ้องมองดูไม่เจอใครอ่ะก็เดินข้างๆสวนแล้วท่านไปเจอคนคนหนึ่งเป็นเจ้าของสวนนั่นแหละยืนอยู่ในสวนกำลังขุดนู่นขุดนี่อยู่ถามสลามอะลัยกุมนี่ก็รับอุสลามคุณชื่ออะไรราชาก็ที่ถามว่าถามชื่อฉันทำไมเพราะว่าฉันจะยินชื่อของคุณมุตะกี้เนี่ยฉันกำลังเดินอยู่เนี่ยพอฟ้าร้องปังได้ยินเสียงออกมาว่าให้พาก้อนเมฆเนี่ยไปตกในที่ของคุณในสวนของคุณคุณมีอะไรดีหรือถึงข้างบนได้พอใจข้างบนหมายถึงอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์สั่งให้มาลาอิกะห์เนี่ยพาก้อนเมฆพาก้อนฝนเนี่ยไปตกในที่ของคุณแล้วที่ของคุณเนี่ยมันสวนหมดเลยนะไม่รู้ว่าสวนอะไรบ้างเป็นผลไม้เต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหแล้วก็งามด้วยแล้วฝนก็ตกอีกแสดงว่าพระเจ้าอัลลอฮ์เนี่ยรักคุณมากเลยรักสวนของคุณมากเลยคุณมีอะไรดีหรือชายคนนี้ก็เล่าบอกว่าฉันเนี่ยนะเวลาเก็บผลไม้ได้เนี่ยเท่าไรก็ตามเนี่ยฉันแบ่งทรัพย์สินของฉันเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนฉันจะแบ่งทรัพย์สินฉันเป็น3ส่วนเช่นได้มา3ล้านยกตัวอย่างนะแต่มา3ล้านเนี่ย1ล้านให้ครอบครัวให้ภรรยาให้ลูกๆเอาไว้ใช้จ่ายในครอบครัว
อีก1 ล้านเอาไว้ลงทุนขยายกิจการต่อไปตัวลงมา2 ล้านเนี่ยอยู่กับครอบครัวใช่หรือไม่ใช่และอีก1 ล้านเนี่ยบริจาคในนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันทำแบบนี้มาตลอดทั้งชีวิตของฉันเนี่ยเขาอัลลอฮ์คุณเนี่ยจัดสรรทรัพย์สินของคุณดีมากเลยแบ่งออกจัดเป็นกี่ส่วนนะ3 ส่วนส่วนที่1ให้ครอบครัวเอาไว้อันนี้ดูแลครอบครัวอาหารการกินการศึกษาค่าน้ำค่าไฟอะไรก็ว่ากันไปพี่น้องแล้วก็ลงทุนอีกขยายกิจการต่อไปอีกใช่มั้ยให้สวนมันเจริญงอกงามทำไงก็ทำธุรกิจต่อไปอีกพี่น้องไล่ส่วนที่3เนี่ยทำไงบริจาคในนามของอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องนี่เป็นหะดีษของอิหม่ามมุสลิมบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องนี่คือการจัดสรรริสกีของทีนี้ไอ้คำว่า1ส่วนที่ว่านี่แต่ว่าแล้ว1ส่วนให้อะไรให้ครอบครัวส่วนที่2ให้อะไรนะให้ลงทุนส่วนที่3บริจาคคำว่าบริจาคมีอยู่4อย่างพี่น้องครับ1ซะกาตคำว่าหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยมีอยู่4อย่าง1ซะกาต2ซอดาเกาะห์ซอดาเกาะห์พี่น้อง3ฮะดียะห์ฮะดียะห์นี่ให้คนรวยได้ไหมได้ให้คนที่เราพอใจพี่น้องซื้ออะไรบ้างซื้อรถเก๋งให้นี่ให้ TMTV ใช่คันนึงให้มุสตาฟารถจักรยานคันนึงซื้อฮะดียะห์ไปเลยพี่น้องหรือว่าซื้อบ้านหลังนึงให้คนคนนี้อยู่อัลลอฮ์พี่น้องแล้วก็ข้อที่4ทำวะกัฟวะกัฟวะกัฟรถก็ได้วะกัฟที่ดินก็ได้วะกัฟบ้านก็ได้คนในสมัยนบีเขาก็ทำกันแบบนี้แหละครับพี่น้องทั้งหลายซอฮาบะห์นบีมีอยู่คนหนึ่งชื่อท่านตอลฮะอบูตอลฮะอบูตอลฮะเป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งพี่น้องพออัลเลาะห์ประทานอัลกุรอานลงมานบีก็อ่านที่มัสยิดพออ่านท่านตอลฮะก็นั่งฟังอยู่ลันตานาลุลบิรฮัตตาตุมฟิกูมิมมาตุฮิบบูนลันตานาลุลบิรฮัตตาตุมฟิกูมิมมาตุฮิบบูนคือไม่แปลว่าอะไรลันตานาลุลบิรคุณธรรมความดีพวกคุณไม่มีสิทธิ์ได้รับไอ้ความดีอยู่ที่อัลลอฮ์นั้นคุณไม่มีสิทธิ์ได้รับฮัตตาจนกว่าคุณจะตุ้มฟิกูบริจาคมิมาตุฮิบูในสิ่งที่คุณรักแล้วก็หวงแหนต้องบริจาคสิ่งที่คุณรักแล้วหวงแหนถึงจะได้ความดีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาทดแทนนี่กุรอานลงมาจากชั้นฟ้ามาให้นบีท่านนบีมาตับลีกมาสอนไอ้คนที่นั่งฟังนบีครั้งแรกในชีวิตนี่อัลลอฮฺอักบัรตกลงว่าทรัพย์สินเนี่ยที่อยู่กับเราที่ของที่เรารักเนี่ยเราหวงแหนไหมหวงหมดแล้วอัลลอฮฺสั่งให้บริจาคนี่มันฝืนอารมณ์ไหมฝืนหรือไม่ฝืนพี่น้อง นอนซุบฮ์กับลุกขึ้นตอนซุบฮ์ฝืนหรือไม่ฝืนแล้วก็นบีสั่งอีกนบีทำเป็นแบบด้วยนะสั่งด้วยทำด้วยให้ตื่นก่อนอาซาน1 ชั่วโมงฝืนหรือไม่ฝืนบริจาคของที่ท่านรักฝืนหรือไม่ฝืนนี่อิสลามเห็นยังแต่ละข้อที่อัลลอฮ์สั่งนี่ฝืนอารมณ์หมดทุกรายการใช่หรือไม่ใช่พี่น้องเอาอีกเรื่องหนึ่งให้อภัยกับคนที่ท่านด่าฝืนหรือไม่ฝืน
ขาด่าเราเมื่อวานซื่อเนี่ยมันยังเข้าหูอยู่เลยแต่กุรอานฝากว่าให้อภัยเขาเถอะฝืนไหมพี่น้องคนที่ไม่ฝืนก็คือคนที่ฟังศาสนาบ่อยๆไอ้คนที่ฟังครั้งแรกเนี่ยกูให้ไหวเลยเนี่ยเฮ้ยหูนะแดงเลยพี่น้องเพราะเขาด่ามาเนี่ยหูแดงไหมแดงใจนี่ร้อนชาเลยแต่มาฟังคุตบะบนมัสยิดกับท่านนบีให้อภัยกับคนที่ทำอะไรไม่ดีกับท่านอัลลอฮ์ตื่นนมาซุบฮ์ก็ฝืนอารมณ์บริจาคของที่ท่านรักและหวงแหนก็ฝืนอารมณ์อัลลอฮ์นี่ของดีๆในอิสลามนี่ให้อัลลอฮ์สั่งให้ทำมันฝืนอารมณ์เกือบหมดเลยอ่ะพี่น้องทั้งหลายอบูตอลฮะคนนี้พี่น้องครับพอจะยินท่านนบีสอนเอากุรอานมาอธิบายพี่น้องครับยกมือขึ้นยารอซูลุลลอฮ์ฉันมีสวนอินทผลัมแล้วก็สวนนี้นะน้ำใสมากแล้วอินทผลัมนี่ต้นงามมากโอ้โหออกผลสม่ำเสมอและนบีมุฮัมมัดชอบเดินในสวนนี้ด้วยนบีชอบเดินในสวนของอบูตอลฮะเนี่ยฉันยกให้ท่านทั้งหมดเลยให้ท่านนบีเอาไปดูแลใครก็ได้เห็นไหมเห็นยังครับอะไรเป็นตัวช่วยให้บริจาคลันตานาลุลบิรฮัตตาตุมฟิกูมิมมาตุฮิบูนอายะเดียวพี่น้องลงมาจากฟากฟ้าท่านยิบรีนอําให้ใหม่ๆนบีสอนเลยพอสอนปั๊บมีคนสมัครบริจาคเลยฝืนอารมณ์ไหมฝืนครับผลบุญจะได้ตอนฝืนอารมณ์ขออธิบายง่ายๆมาลาอิกะห์เนี่ยทำความดีฝืนอารมณ์หรือไม่ฝืนไม่ฝืนครับมาลาอิกะห์เนี่ยทำความดีไม่ฝืนอารมณ์เพราะมลาอิกะห์ถูกสร้างมาให้ทำแต่ของดี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 ไม่มีอะไรมายุมาต้องแต่งงานมาต้องข้าวห้องน้ำมาต้องมีโรงครัวมาต้องมีสตังค์อ๋อพี่น้องมาต้องรับผิดชอบอะไรเลยรับผิดชอบเฉพาะของที่อัลลอฮ์สั่งอย่างเดียวแต่พวกเรานี่อัลลอฮ์มีเมียมีบ้านมีลูกข้าวห้องน้ำหาเงินอัลลอฮฺอักบารและมีชัยฏอนมีมลาอิกะห์โอ้โหเต็มไปหมดเลยพี่น้องคอยยุเราให้ออกห่างหลักการต้องฝืนอารมณ์ไหมฝืนอย่าพอฝืนอารมณ์จึงมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องบริจาคฝืนอารมณ์ไหมฝืนครับแล้วอัลลอฮฺสั่งไงนะบริจาคของที่ท่านรักอีกโอ้โหแล้วเงินรักหรือไม่รักรักกันทุกคนละเงินนะพี่น้องเฮ้ยมั่นใจนะถ้ามั่นใจว่าบริจาคแล้วอัลลอฮ์จะเพิ่มบริจาคเลยพี่น้องบริจาคไปเลยคนที่บริจาคเงินเยอะๆนี่นะอัลลอฮ์จะให้หน้าตาเขามีอะไรครับมีอะไรมีใบหน้าที่อัลลอฮ์สง่างามเห็นไหมพี่น้องยิ้มเยอะๆแล้วก็ให้อภัยคนเยอะๆนบีมุฮัมมัดเป็นบุคคลตัวอย่างท่านนบีพูดว่าฉันไม่เคยทำสามรายการทั้งชีวิตข้อที่หนึ่งอัลมิรอนบีไม่เคยทะเลาะกันกับภรรยาผู้ชายฟังนะสามีไม่เคยนบีไม่เคยทะเลาะกับภรรยานบีไม่เคยทะเลาะกันกับลูกๆนบีไม่เคยทะเลาะกันกับบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นผู้หญิงนบีไม่เคยทะเลาะกับบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นผู้ชายไม่เคยทะเลาะเลยมีอยู่วันหนึ่งนบีเห็นหญิงคนหนึ่งเนี่ยนั่งอยู่ที่กุโบแล้วร้องไห้
นบีก็เดินมาเห็นผู้หญิงร้องไห้ที่กุโบก็บอกว่าเธออดทนอดทนอดทนผู้หญิงคนนี้ก็ตอกหน้านบีกลับไปเลยไม่เจออย่างฉันไม่รู้หรอกว่ามันทรมานใจแค่ไหนชมนบีหรือด่านบีเนี่ย นบีเคืองเปล่า นบีก็เดินเฉยกลับบ้านมีชาวบ้านมาบอกว่าเองกำลังว่าใครเมื่อกี้บอกไม่รู้ไม่ขวางเกะกะนั่นนบีนบีเลยก็เดินไปหานบีที่บ้านถ้าเป็นคนพูดก็สวัสดีค่ะขอโทษด้วยฉันด่าผิดคนนี่ถ้าเป็นพวกเรานะขอโทษนบีก็สอนเนี่ยต้องอดทนทุกคนมันมีความเดือดร้อนด้วยกันทั้งนั้นแหละมีปัญหาไม่ถูกใจกันทุกคนละแต่เมื่อตอนอดทนแล้วก็ตอนถูกฟิตนะห์ใหม่ๆเนี่ยให้แสดงความอดทนออกคุณจะมีบารอกัตในตัวนบีถูกตำหนินบีเคืองไหมถ้าเป็นเราเนาะโอ้งานนี้สนุกแต่นบีให้อภัยนี่กรณีตัวอย่างเรื่องที่สองนบีเคยถูกขยะโยนใส่ศีรษะใช่หรือไม่ใช่แล้วผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้ชายนะผู้หญิงยะฮูดีผู้หญิงยิวอ่ะโยน4วัน5วันนบีก็อัตปัดลงไม่ว่าอะไรเลยแล้วต่อมานบีเดินไม่มีขยะใส่ศีรษะนบีก็งงมันหายไปไหนอ่ะถามไปถามมามารู้ว่าไม่สบายนบีขึ้นไปเยี่ยมนี่ไงมารยาทตรงนี้ไงนบีพี่น้องครับทำเป็นตัวอย่างไว้เพื่อสอนพวกเราสอนพวกเราวันนี้ที่เรียนซุนนะห์นบีเนี่ยเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้บ้างหรือเปล่ารู้ว่ามันของนบีเรามันคนละคณะเอาอย่างงั้นเหรอนบีปฏิบัติทุกอย่างเพื่อให้เป็นแบบอย่างกับพวกเราและเราที่ทำตามนบีมีรางวัลไหมล่ะอัลลอฮุอักบัรนบีให้อภัยนบียิ้มพี่น้องผู้หญิงคนนี้ต่อมามารับอิสลามไงอัลลอฮ์อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะกะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ได้มุสลิมเพิ่มทีละคน2คน3คนเพราะมารยาทอันงดงามพี่น้องคนที่ด่าเราเนี่ยนะเราที่ถูกด่าใช่ไหมคนด่าคนถูกด่าเราเอาเรื่องใครเอาเรื่องคนด่าเอาเรื่องคนถูกด่าหรือไม่มีเอาเรื่องคนด่าถ้าเราผิดจริงไอ้คำด่าของเขาก็ถึงอัลลอฮ์ก็ลงโทษเองแต่ถ้าหากว่าคำด่าออกไปขึ้นข้าหาอัลลอฮ์ส่งมาหาคนถูกด่าถ้ามันไม่เป็นจริงอย่างที่เขาด่าเองคนด่าผิดเองอัลลอฮ์เล่นงานเขาเองไม่ช้าหรือไวเท่านั้นเองทำใจได้ไหมล่ะได้นะสามีภรรยาทะเลาะกันใครง้อก่อนใครง้อก่อนอัลลอฮ์ใครมีโอกาสจังหวะง้อก่อนง้อเธออัลลอฮ์อย่าไปว่าให้พระผู้ชายง้อก่อนเพราะมันแข็งแรงกว่าผู้หญิงก็ง้อก่อนก็ได้ไปน้องอัลลอฮ์อักบัรตกลงว่าสามีภรรยาทะเลาะกันเนี่ยใครง้อก่อนใครมีโอกาสก่อนง้อก่อนเลยหวังรางวัลจากใครนะจากอัลลอฮ์ถ้าอยู่อย่างนี้ทะเลาะกันไหมไม่ทะเลาะกันพี่น้องมีคำถามมันต้องถามก็ได้นะ อีเรื่องนึงจะจบแล้วขอให้เวลา 12:15-20 นาทีนบีเนี่ยลุกขึ้นก่อนนมาซุบฮ์1ชั่วโมงแล้วบรรดาซอฮาบะห์นบีทำตามนบีหมดเลยแล้วพวกเราทำตามนบีเปล่าทำนะอัลฮัมดุลิลลาห์ทีนี้
ถ้าจะนอนตื่นก่อนนมาซุบฮ์1ชั่วโมงต้องเนียดนอนแต่หัวครับแล้วกุรอานเนี่ยต้องอ่านประจำหรือไม่อ่านประจำอ่านเถอะพี่น้องเอ้ยอ่านกุรอานประจำอ่านกุรอานมีสองอย่างอ่านให้จบเป็นเล่มๆอันแต่ผลบุญอย่างเดียวแล้วก็อ่านอีกอย่างนึงอ่านละหาความรู้เอาความมาจากกุรอานมาแล้วก็มาปรับสมองสติปัญญาความคิดเราไอ้เนี้ยสง่างามกว่าแต่ผลบุญด้วยแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยลุกขึ้นนมาตะฮัจญูดให้ทำสี่รายการ1ซิกรุลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์2ยืนนมาศ3อ่านอัลกุรอาน4อะไรข้อ4คือข้อ4อะไรครับร้องไห้ใครเองร้องไห้ออกเปล่าคนไม่เคยถูกด่าร้องไม่ออกหรอกพี่น้องต้องร้องนะนึกถึงตัวเองบ้างโอ้ฉันเนี่ยมันเลวที่สุดแล้วหรอเมื่อก่อนนี่อร่อยจริงๆเดี๋ยวนี้ฉันเปลี่ยนแปลงแล้วเต้าบ้าตัวเสียใจร้องไห้แล้วก็ถอนตัวออกจากความผิดไม่หันกลับไปทำความผิดเหมือนเดิมพี่น้องครับพี่น้องเวลาจะอบรมลูกเนี่ยพูดดีๆกับลูกหรือว่าด่าลูกต้องเปลี่ยนหมดแล้วนะเมื่อก่อนนี่ใช้คำจงคำด่าเลิกไปหมดผิดซุนนะห์นบีครับไม่มีบารอกัตศาสนาสอนพ่อสอนแม่ด้วยเวลาจะสอนคนเนี่ยไม่ใช่ด่านะแล้วควรจะมีน้ำนมาด้วยควรฉันน้ำหมายก่อนสองเราก็อ่านอัลเลาะห์จะฉันจะอบรมลูกของฉันวันนี้ในเรื่องใหญ่ด้วยเนี่ยเรื่องจะแต่งงานกับคนกาเฟรหรือมุสลิมโอ้โหข่าวมาแล้วพี่น้องต้องนึกเยอะต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์พี่น้องครับต้องอาศัยอัลเลาะห์ยอมอัลเลาะห์โยงกับอัลลอฮ์ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่เรื่องเล็กอะไรบ้างเชือกรองเท้าขาดนบีให้เป็นแบบไว้เชือกรองเท้านบีขาดนบีบอกอัลลอฮ์อัลลอฮ์จ๋าเชือกรองเท้าฉันขาดเชือกรองเท้าขาดนี่มันต้องเล่าให้อัลลอฮ์ฟังก็ได้แต่นบีเล่าอ่ะต้องการจะเตือนพวกเรานะให้โยงกับอัลลอฮ์นะเรื่องเล็กก็โยงเรื่องกลางก็โยงเรื่องใหญ่ๆต้นอะไรต้นน้ำกลางน้ำไปนะโยงอัลลอฮ์ให้หมดอัลลอฮ์พี่น้องทั้งหลายเข้าห้องน้ำนึกถึงสุนนะนบีหรือเปล่าเข้าห้องน้ำต้องนึกไหมจะนอนต้องนึกไหมดื่มน้ำให้เป็นโรคดื่มยังไงดื่มน้ำให้เป็นโรคดื่มไงพี่น้องครับดื่มเอือกเดียวให้มันหมดแก้ไปเลยแล้วก็หายใจไม่ต่างอะไรกับแพะถ้าจะดื่มน้ำตามสุนนะห์นบีรักษาโรคแก้วนี้ต้องกิน2นาทีดื่มทีละอึก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 ตามใครตามท่านนบีเดี๋ยวนี้ฝรั่งเอาไปพิสูจน์แล้วดีมากเลยอาบน้ำก็เหมือนกันพี่น้องอาบน้ำไม่ให้เป็นโรคเส้นประสาทเส้นเลือดสมองแตกอาบยังไงที่อาบปัจจุบันนี่อาบผิดพอเข้าห้องน้ำปั๊บเปิดน้ำก๊อกเอาหัวใส่ก่อนใช่หรือไม่ใช่นั่นแหละผิดตามสุนนะนบีเนี่ยต้องล้างอวัยวะเพศก่อนอาบน้ำนมาศก่อนเท้าอย่าเพิ่งล้างแล้วก็เอามือเสยอันนั้นมาเสยผมอย่างนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์สุขภาพแข็งแรงโรคเส้นเลือดสมองแตกตีตันไม่มีอินชาอัลลอฮ์ครับหมดเวลาครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอฮบิฮิอัจมะอีน